าทายมากแล้วตอนถ่ายก็แบบสนุกมากเป็นการพลิกบทบาทที่เหมือนแบบทิ้งความตัวเองเป็นตัวเองไปเลยหลายๆฉากที่ต้องดูก็แบบเหมือนเอาเนื้อแนบเนื้อเติมเติมนิดนึงเรากว่าจะเล่นได้มันยากไหมคะก็ยากนะคะมีเวิร์กช็อปอยู่หลายครั้งมากก่อนที่จะเปิดกล้องเรื่องนี้นะคะเพราะมันค่อนข้างแบบว่าไกลตัวมากแล้วก็ยากมากค่ะแกสลับมุกใส่คือจริงๆในเรื่องนี้จะมี2คาแรคเตอร์ค่ะก็คืออดีตกับปัจจุบันในอดีตก็จะมีความใสๆอยู่บ้างแต่ก็มีความดราม่ามากเหมือนกันแต่ว่าในยุคปัจจุบันคือหายไปหมดเลยค่ะทุกอย่างเห็นแค่ดีเซอร์ก็แบบขนาดสีนัวเลยใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่หนูคนเดียวคือในเรื่องคนอื่นๆก็ที่มีเรื่องราวเวรกรรมผูกพันกันมาค่ะก็จะมีอีกหลายๆคนเยอะสุดตั้งแต่ในละครมาไหมเยอะสุดค่ะเยอะมากๆถือว่าตอนอ่านบทก็เตรียมใจทำกันบ้านต้องข้ามผ่านความเป็นตัวเองไปให้ได้แม่ว่าไหมคะลูกไม่ว่าค่ะคือทุกครั้งแม่ไปกองด้วยอยู่แล้วแล้วพี่วิทย์ผู้กำกับก็จะคอยดูให้อยู่แล้วว่าให้มันไม่เกินไปจริงๆมันก็สนุกดีนะคะหมายถึงการเล่นบทไลท์ขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องดีนะหมายถึงว่าได้ระเบิดอารมณ์ได้เปิดทุกอย่างออกมาได้ก็ยินดีค่ะถ้ามีอีกก็ยินดีถ้าเป็นบทที่แบบท้าทายขนาดนี้ก็พร้อม
ที่ไปช่วยกันทำดูว่าพี่เขาเป็นคนยังไงก็เขาตั้งใจขนาดกับการทำโครงการนี้ขึ้นมาที่เขาคิดขึ้นมาเองลงมือทำด้วยตัวเองคือรู้สึกว่าเจตนาถ้าเจตนาเราดีจริงๆเราไม่ต้องสนใจงานเลยเพราะว่ายังไงถึงเราจะสร้างภาพหรือไม่สร้างภาพก็เป็นประโยชน์กับสังคมดีแต่ว่าเชื่อในตัวเขาว่า